สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษมชัยเจ๊กลอยครับครับสำหรับวันนี้เกษมชัยครับอยู่ที่ลานธรรมบ้านปูนาคมาตามแนวทางตัวเลขกับปูนาคประจำวันที่1กันยายน2566นะครับหลังจากปูนาคเดินทางไปที่กรุงเทพเกี่ยวกับกุมารนะครับบัดนี้นะพี่น้องหรือจะทั่วไปว่าตัวเลขวันที่1นี่จะเป็นตัวเลขตัวใดพี่น้องเข้ามาแล้วกัน1ไลค์1แชร์กดติดตามด้วยนะครับรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับกล่าวสวัสดีพี่น้องพ่อไปทั้งช่องปูนาคมหาลาภเบิดเปลือยเลยขน่อยเด้ออาที่จริงแล้วตั้งใจว่าสิปล่อยหกโมงแดงสวดมนต์วันนี้กระเสียมใช้ดูเต้ากระสีเฝ้าไปธุระครับก็เลยได้โอกาสมาบอกพี่บอกน้องบอกป้าบอกลุงเพราะว่าข้าเจ้าถากันมาโดดแล้วนะเลี้ยงน้องกุมารกับหุ่นจักรและผู้ยาคนจากหุ่นจักรว่าเคงน้องกุมารกี่กล่องงวดเนี่ยครับเพราะว่าไปขอคือเมื่อนั้นก็ว่าเขาเพิ่นจมเกียร์เพิ่นก็ว่าอีพอเอ้ยคันได้แล้วก็จะลืมเอาเคงไว้ดูเด้อกุมารนี่ซื้อว่ากุมารนะกุมารชัดชัยนะกุมารช็อกโลกกุมาร17นี่มาครับกุมาร17ที่พี่น้องหุ่นจักรกันดีนะกุมารช็อกโลกปูนาคเลขน้ำโชคปูนาคเลข17ครับเลข17แต่ว่าวันนี้น้องไม่ได้บอก17พี่น้องน้องชัดชัยบ่ได้บอก17บอก41 41บอก41พี่น้องบอก41อ๋อนะครับเด้อเพราะว่าบัดนี้ตะก้อนเห็นเลข17อยู่ทั้งไหลสายเพิ่นเนาะครับเอาอยู่บ่สิอยู่ทั้งหัวเฮาแต่อยู่ทั้งไหลสายเพิ่นแต่ว่าวันนี้เพิ่นให้อยู่ทั้งไหลหัวเพิ่นอยู่ข้างขวาเลข4อยู่ทั้งเลข1อยู่ล่างก็เป็น41ครับเป็น41ก็นั่งคุยกันกับลูกกับเต้าโดดเติบอยู่พี่น้องผู้ใดเบิ่งคลิปก่อนแล้วก็คือสิเห็นคือสี่หูอยู่เพราะว่าปูนาคลงไปกราบวัดสะพานสูงวัดหลวงปู่เอี่ยมพี่น้องคนนั้นก็ไปขอเลขน้ำแม่ตะเคียนก็ได้ที่พี่น้องเห็นแล้วก็มาขอทำพิธีขอยืนน้ำน้องกุมารกุมารชัดชัยกุมารช็อกโลกแต่พี่น้องรู้จักปอกไปกันดีปูนาคมีกินมีอยู่มีใส่อยู่เสมอนี่ก็ย้อนน้องกุมารช็อกโลกกุมารชัดชัยจนได้นำเอาน้องชายเพิ่นเอาไว้ลั่นธรรมคือน้องกุมารนำโชคครับแต่เอาไว้ลั่นธรรมอันนี้ก็พ่อก็ขอแน่บ่ขอแน่ให้ตะลูกตะหลานมาขอเอายังบ่ทันฮอดเวลาคันฮอดเวลาแล้วก็คือสิได้ขอน้ําเพิ่นอยู่ดอกวันนั้นก็วางตั้งศาลก็ขอแม่ตะเคียนก็ได้05เต็มๆเนาะครับได้05งวดต่อมายังบ่ออกทั้ง3ตัวเด้อบ่แน่305 503โอ้จะมันคักหลายแม่ตะเคียนก็ได้เมื่อวานนี่ก็เขาเลี้ยงเล่าพี่น้อง3ตัวเต็มๆอีก0ดวงหนึ่งครับแต่เมื่อนี้ปล่อยเลขวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2566พี่น้องเลขอุมันช็อกโลกได้แก่อุมันชัดชัยได้แก่เลข41 41เลข41นะพี่น้องเด้อเพิ่นก็ปล่อยตัวเดียวแล้วแต่ว่าผู้ละคนเลยพออยากหุ่นจักเค้กน้องกุมารเพิ่นมาจากไหนพร้อมเคยออกเค้กเพิ่นนี่ครับเคยออกเค้กเพิ่นบอกว่านั้นเอ้าวันนี้ก็เตรียมกระดาษกับปากกาเอาไว้นะพี่น้องเด้อพอผู้น่ะเป็นแอดมินคนเดียวในโลกในประเทศไทยที่ไม่มีกระดาษและปากกาที่ไม่มีกระดาษและปากกาพี่น้องเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมไว้พี่น้องเตรียมไว้เตรียมไว้เด้อตัวเพิ่นให้นั่นเห็นอยู่บ้านไรเพิ่นคือ41แต่ว่าเพิ่นว่าอีพอเอ้ยกันได้แล้วจะลืมเอาเค้กไปดู52ปอนด์52ปอนด์แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ว่าปอนด์คือเฮาเด้เพิ่นมาหา12กล่องครับ52กล่องผู้น่าก็เลยว่าเอาพอรับปากแต่ว่าบัดนี้ผู้น่ามีโอกาสได้ซื้อที่พี่น้องฟังเด้อบัดนี้ครับพี่น้องนี่สิเป็นผู้ซอยผู้น่าคัดออก41คัดออก522หาอีหยังก็แล้วแต่พี่น้องต้องซอยผู้น่าเพราะว่าผู้น่าบ่มีปัญญาไปหาซื้อวัน52กล่องเพิ่นน่ะดอกพี่น้องเค้กนี่มั้ยครับปูกับเค้กนี่แหละอาศัยน้ำผีน้ำหนองน้ำปลาน้ำลูกนะพี่น้องเด้อหากออก41ตรงๆเนี่ยครับถ้าออก14กับ4ได้อีเตอร์สมมุติได้คนปานนั้นแต่ว่าเพิ่นบ่เคยกลับจักเทื่อน่ะแล้วก็ลากพร้อมนี่น่ะเห็นบ่41พี่น้องแต่ถ้าออก525หาอีกอ่ะอันนี้ก็สิพิจารณาเป็นอย่างนึงแต่ว่าถ้าออก41เต็มแล้วพี่น้องต้องซอยเดี๋ยวผู้นางนี่เค้ก52กล่องบ่ได้ปวดนึงก็เท่าใดผู้นี่จะเสียงใช้เรื่องนี้แล้วแต่ราคากับบ่แล้วแต่คนเผาของเค้กนะพูดเนาะเออนั่นล่ะครับก็เลยว่าโอ้พอรับปากรับปากแล้วเนาะเพราะว่าลูกโอ้สัวสิไปหาลูกได้เป็นปีผู้น่ะถ้าบ่แม่นว่าลงไปรับปริญญาของลูกไส้ก็คือสิบ่ได้ครับพี่น้องคือสิบ่ได้ไปหาน้องกุมารชัดชัยกุมารช็อกโลกพอแพ้พอพยักกับแม่แพ้บ่ได้พ่อขึ้นไปขอทั้งหมดเด้อ
สันว่าใส่ท้องหลายตัวละพอไปยังข้าเจ้าถือเด็กแล้วก็เอาถวายท้องไปถวายเราครับผมแต่ว่าโอ้ยขอบจักรพรรดิเอาโยนมาทางรัฐถ้ำได้แล้วลูกเอ้ยกันท้องหลายก็เลยวางเสียหมู่บ้านชัดชัยเลยเพิ่นก็เลยแห่พอมา41 4141พี่น้องเน้นๆเอาเด้อ41แต่เฮาก็บ่รู้ว่ามันสิบ่นหรือสิล่างเนาะครับมันสิบ่นหรือสิล่างแต่ว่าส่วนมากเลขน้องกูมันจะลงล่างลงล่างครับแต่ว่าเฮาก็พิจารณาไปเพิ่นคือเกษมใช่มากเว้านะอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้พี่น้องครับผมเอาฉะนั้นล่ะพิจารณาย้ําให้แหลกแต่ที่ให้จําไว้แต่นึงว่าปู่นาคไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันแต่สิ่งใดสิ่งสนับสนุนให้พี่น้องพอไปเฮาไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับของเมืองไทยเฮาไว้นะครับงวดประจําวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2566น้องกุมารช็อกโลกกุมารชัดชัยปล่อย41พี่น้องกับเค้ก52กล่องเค้ก52กล่องเค้ก52กล่องเอาละครับพี่น้องไปพิจารณาไปพิจารณาซ้อมเอาถ้า3ตัวนี่ผู้3ตัวผู้บ่รู้จักก็เพราะบ่เคยให้3ตัวครับบ่เคยให้3ตัวจังซั่นบ่เคยให้3มีแต่2ตัวมีแต่2ตัวถ้าสิว่าเรื่องเลขอยู่ในตาผู้นั้นนี่มันหลายหลายสัมผัสมันนี่ฮอดมื้ออื่นก็เพิ่นครับพอเป็นหยังบ่เปิดมันไปใส่มันเห็นแต่ว่าเฮาก็พิจารณาว่าตัวไหนที่เราไม่ได้ขอเราก็ไม่เอาตัวไหนที่เราไม่ขอว่าคือบ่คือสินั้นส่วนเพิ่นสิเห็นฮอด3ตัวแต่ว่าบ่บอกไปคือเอ้ยมันบ่บอกตัวเดียว2ตัวบ่เอาพี่น้องผู้นั้นสิไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่แววเลยคือเวลาปู่ไปหาน้องกุมารนี่ได้โชคตลอดนะปู่เนาะได้โชคตลอดครับได้โชคทุกครั้งลงไปหาลูกหาเต้านะได้โชคทุกครั้งได้โชคทุกครั้งแล้วพี่น้องเริ่มพิจารณาแล้ววันที่1ตอนเช้าพุ่นน่ะผู้นาเขาสิรวบเลขลงกระดานให้ครับบ่มีหลายก็มีซุมนี้แหละและการเลขของแม่ตะเคียนนั่นแหละคือดูนี่มี41ครับ41ครับ52ครับตัว41กับ52นะครับ41กับ52เท่านั้นกับ52นะครับส่วนเลขแม่ตะเคียนพี่น้องเห็นแล้วล่ะไอ้แม่ตะเคียนสวัสดิ์สะพานสูงนั่นวันที่หลวงปู่เอี่ยมไปตกปู่เอี่ยมไปปากแม่ตะเคียน77คืนครับอยู่หันว่ามันดงตะเคียนเสียมใจเอ้ยโอ้อยากไปพอผู้นาคไปบ่ก็เห็นตะเคียนหลายบ่ได้ตะเคียนอ้อมวัดอ้อมว่าอยู่ก็สภาพหลวงปู่เอี่ยมอาจารย์อื่นไปปากก็บ่ได้ครับหลวงปู่เอี่ยมส่วนลูกศิษย์ลูกหาก็บ่กล้าไปหลวงปู่เอี่ยมนั่งไปนั่งปากอยู่เบิด77คืนสัวแม่นางตะเคียนเพิ่นสิยอมสยบได้จนได้ตั้งเป็นศาลแม่ตะเคียนล่ะพี่น้องเห็นน่ะเลขเพิ่นบ่มีอะไร069 069เลขแม่ตะเคียน069เอานะครับก็เลยว่าว่าสิเป็นบนบ่ได้069ส่วน41สิเป็นล่างในท่อนของน้องก็ว่าได้บางสิ069 41แล้วก็52มีสำนักอย่างผู้นั้นเอาละครับเลขผู้นั้นมีทั้งนั้นเบิดใส่เพิ่นตายเบิดพุ่งก็ได้นะพี่น้องพิจารณาเด้ออย่ามีแรงแต่ที่ผู้นั้นบ่ได้มานั่งบอกเลขนี่ก็รู้จักครั้งแรกมันขายล้างทับแล้วไอ้รถประสุขันเสื่อหลังสิเศร้าบอกเลขรถแต่นี่มันเป็นเพียงกันแค่สมมติว่าหรือคาดการว่าเลขวันที่หนึ่งเนี่ยบนมันอาจจะเป็น069เลขไม่ได้เคียนครับลางมันอาจจะเป็นซิมของหลวงปู่มั่นชัดชัยวัดช็อกโลกหรืออาจจะออกเค้กนั่นก็ได้52กล่องเนี่ยเขาพิจารณาไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องเออผู้นักซื้อไว้ซ้ำนี่เราซื้อไว้หลายซื้อแต่เคียนนี่ซื้อกันโดนซื้อลอตเตอรี่เราคือบอกคนปากไปแต่เคียนครับผมนั่นล่ะเด้อบัดนี้ก็ขอขอบคุณขอพุทธีคุณน้องตั้งใจว่า6โมงแรงสิสวดมนต์ไหว้พระก็สิไล่สดพอดีลูกเต้ามาเกษมใช่มากพอดีก็เลยว่าเอาตอนนี้ไว้พอผมได้ทายแม่ก็ได้ทายนําฝากขอบพุทธีขอบคุณน้องขอบคุณป้าขอบคุณลุงทียังติดตามช่องเกษมชัยใจเกินร้อยเกษมชัยนำโชคฟูเฟื่องนำโชคตลอดถึงช่องปูหน้ามหาลาภพี่น้องเข้ามาแล้วก็ขอ1ไลค์1แชร์1กำลังแรงเชื่อแรงใจพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้ว FC ภูเขาพ่อไม้ก็กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนเอาไว้เด้อเพื่อพี่น้องสิบ่ได้พลาดข่าวสารดีตัวเล็กๆสุดท้ายท้ายสุดแล้วปูนาขออำนาจบุญญาบารมีของปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงตลอดถึงแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองที่เพิ่นให้เลข069ตลอดถึงน้องกุมารชัดชัยกุมารชโกกให้เลข41กับเลขเคเพิ่น52กองผู้อายตนะศีปู่ศีสุโธญาศีพุทธมาบรมครูผู้อาจารย์หลายซอยออกด้วยว่าชัยให้ผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วให้มีโชคให้มีชัยให้ถูกหวยลุ้นเงินทองทำมาค้าขายลำลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเบิดเปลือวันที่1 4 โมงแรงค่อยๆเฮามาชัยโยชัยโยเลข41
069หรือว่า5สอนกันพี่น้องเอาสำหรับการไลฟ์สดครั้งนี้หรือว่าถ่ายคลิปครั้งนี้ผู้หน้าก็ต้องขอลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุครับครับผ่านไปนะครับมื้อนี้ได้มาสัมภาษณ์ผู้อยู่ที่ลานธรรมแนวทางตัวเลขประจำวันที่1กันยายน2566ผู้หน้าวันที่1กันยายนนะครับเลขเมตตาเคียนครับที่ผู้ได้ไปขอโชคกับเมตตาเคียนอยู่ที่กรุงเทพ069นะครับแล้วก็กุมารชัดชัย41แล้วก็52นะครับคือ41นี่อยู่บนบากุมารชัดชัยแล้วก็52นี่เป็นเลขเค้กพี่น้องให้พิจารณาเบิ่งนะครับแนวทางตัวเลขของปูนาคประจำวันที่1กันยายนนะครับมีแค่นี้069 41แล้วก็52นะครับมักกะจัดพัดกะพานแนวทางตัวเลขขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกะเสียมชัยใจกันร้อยนะครับเฮ้งๆปังๆครับสาธุ